สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนปล้นอัจฉริยะ Money Heist ความเดิมตอนที่แล้วหลายๆอย่างกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นเริ่มจากการมีชีวิตอยู่ของโมนิก้าการอยู่รอดแบบครบถ้วนของตัวประกันส่งผลให้ซาตาจารย์งัดแผนบาเลนเซียมาใช้กราดยิงสร้างสถานการณ์ชุลมุนในโรงกษาปจากนั้นก็ปล่อยให้ลาเกลเข้ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อซื้อเวลาล้วนๆมันมีค่าแค่ไหนนะเหรอมันจะเป็น2ชั่วโมงที่ลาเกลไม่มีอำนาจสั่งการและมันจะเป็น2ชั่วโมงในการพิมพ์เงินออกมา16ล้านยูโรอีกประเด็นที่พลาดไม่ได้คือร้านขายยาอังเกลสืบจนเจอแล้วแต่ก็นั่นแหละอังเกลรู้ซาตาจารย์ก็ต้องรู้เป็นอีกครั้งแล้วที่พวกเขาโดนปาดหน้าไปหมาดๆคุณเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและรู้สึกกำลังฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์เสียผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา59บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะเล่นอีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่า129บาทให้ฟรีๆเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องมาที่ความเบื่อของอังเกลเขาไม่เข้าใจเลยทำไมถึงมีคนอื่นรู้ทั้งๆที่เรื่องนี้มีรู้กันอยู่แค่2คนวินาทีนั้นก็เริ่มมีกำแพงบางๆก่อตัวขึ้นคุณเคยไหมที่อยู่ๆก็รู้สึกตัวว่าโดนหักหลังมันเจ็บปวดนะว่าไหมในขณะที่คุณกับคู่หูต่างคิดพร้อมกันว่าแกเล่นฉันแล้วคุณจะไม่อยากเชื่อแต่มันมีคนตลบหลังคุณแน่ถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นคู่หูของคุณและอังเกลรู้ดีว่าไม่ใช่เขาลาเกลพยายามคิดถึงเรื่องการปล้นร้านขายยาและในขณะที่เธอคิดอะไรไม่ออกก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอผู้พันเป็นคนที่เชื่อเรื่องความดีกับความชั่วเขาดูออกว่าลาเกลน่ะอยู่ฝั่งคนดีทีนี้คุณก็ลองคิดว่าผู้ช่วยของคุณคนนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับคุณหรือเปล่าเพราะผู้พันเป็นคนแรกที่ไม่ไว้ใจอังเกลเลยคนที่รับหน้าที่สร้างเส้นทางหลบหนีหลักก็มอสโกนี่แหละครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในตู้เซฟหมายเลข4ขุดไปเรื่อยๆขุดให้ถึงท่อระบายน้ำเก่าและในที่สุดเขาก็ขุดจนทะลุไปถึงชั้นดินข่าวดีคือเขาขุดได้เร็วกว่ากำหนดการและข่าวดียิ่งกว่าคือไนโรบีกำลังพิมพ์เงินแบบเต็มพิกัดพิมพ์เงินได้เกิน400ล้านยูโรไปแล้วทีมโจรกรรมวางระเบิดปิดทางเข้าออกทุกทางมันทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ในบังเกอร์มันเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของพวกเขาทุกคนต่างมารวมตัวกันหน้าตู้เซฟฉลองให้กับเส้นทางหลบหนีและแผนการอันสุดชาญฉลาดมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดจนกระทั่งพวกเขาเริ่มชะล่าใจโดยปกติแล้วเฮลซิงกิรับหน้าที่ดูแลตัวประกันที่เป็นพนักงานกับนักเรียนส่วนออสโลดูกลุ่มที่เป็นตำรวจกับรปภ.ซึ่งช่วงเวลานี้มันก็พอเหมาะเลยเกินทั้งสองต่างพาตัวประกันของตัวเองมาเข้าห้องน้ำของเฮลซิงกิเป็นอัลตูโรส่วนของออสโลเป็นตำรวจคนหนึ่งนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นฮีโร่อัลตูโรขอเข้าห้องน้ำหน่อยผมกินยาไปเยอะท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเลยพอเข้ามาได้อัลตูโรจะค่อยๆเรียกพี่ตำรวจที่อยู่อีกห้องเขาชื่ออาคินโตทั้งสองจะแอบคุยกันผ่านช่องระหว่างห้องน้ำช่วงแรกจะเป็นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์แต่ละฝั่งแต่เอาล่ะเข้าประเด็นหลักอัลตูโรมีกรรไกรกับแผนการเอาตัวรอดเดี๋ยวผมจะไปหาเครื่องมืออื่นๆมาให้แบบว่าเลื่อยไขควงอะไรประมาณนั้นผมจะเอามาซ่อนตรงนี้ในอีก2ชั่วโมงนายแค่หาเรื่องกลับมาที่นี่ในอีก2ชั่วโมงทีแรกอาคินโตไม่อยากยุ่งด้วยหรอกครับพวกนั้นมีระเบิดมีปืนครบมือแต่ก็นั่นแหละอาตูโรมามุกเดิมคิดซะว่าชีวิตของตัวประกัน67คนอยู่ในมือพวกนายแล้วเชื่อเถอะนายต้องทำได้แล้วพาเราออกไปจากที่นี่การหลบหนีของอลิสันเมื่อพาร์ทที่แล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมโจรกรรมได้ประมาณหนึ่งเมื่อเบอร์ลินเล็งเห็นปัญหานั้นเขาต้องรีบแก้ไขมันตอนนี้มันได้เวลาปรับความเข้าใจกันแล้วแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่เพิ่งได้รับสายจากด้านในอาคารมันโทรมาจากโทรศัพท์ของตัวประกันคนหนึ่งซึ่งอันที่จริงคนที่โทรมาเป็นลิโอแบบนี้ก็สวยเลยลาเกลเสนอข้อแลกเปลี่ยนไปแบบจัดเต็มฉันช่วยคุณได้นะแต่คุณต้องช่วยให้เราเข้าไปในนั้นได้ก่อนช่วยเราพาตัวประกันออกมาฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีข้อมูลแรกที่ลิโอพอจะให้ได้คือทีมโจรกรรมติดระเบิดเอาไว้ทุกทางเข้าใช่แล้วพวกตำรวจจะหลอกล่อเหล่าโดยอนาคตที่ดีกว่าเช่นการลดโทษประมาณ1ปีหรือ2ปีศาสตราจารย์พูดถูกลาเกลกำลังทำแบบนั้นถ้าคุณช่วยเหลือเราคุณจะได้สิทธิพิเศษในเรือนจำโทษจำคุกสั้นลงคุณยังมีอนาคตคุณอายุแค่22คิดให้ดีย้อนกลับไปในช่วงเก็บตัวศาสตราจารย์ขอนำเสนอแนวคิดการแบ่งแยกและการปกครองมันเกือบทำให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอิตาลีเกือบได้ครองทั้งโลกมาแล้วตำรวจจะฉวยโอกาสติดต่อหนึ่งในพวกคุณเพื่อยื่นข้อเสนอล่อตาล่อใจ
หลังอยู่ในนั้น48ชั่วโมงความกดดันจะเพิ่มสูงขึ้นคุณจะเริ่มเครียดและเริ่มมีความคิดด้านลบในตอนนั้นแหละที่ตำรวจจะเริ่มหาจุดอ่อนในหมู่ของพวกคุณแต่จุดอ่อนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่คนข้างนอกในตอนที่ตำรวจติดต่อคุณตอนนั้นคุณจะมีคดีติดตัวสัก8คดีเป็นอย่างน้อยไม่มีศาลที่ไหนบนโลกให้อิสรภาพกับคุณได้พอเข้าไปในนั้นคนเดียวที่จะให้อิสรภาพกับคุณก็คือผมหากศาสตราจารย์พูดถูกนั่นหมายถึงลาเกลกำลังโกหกเธอให้คำมั่นสัญญากับลิโอว่าเขาจะอยู่ในคุกไม่นานนั่นทำเอาลิโอหายใจไม่ทั่วท้องก่อนจะย้ำข้อตกลงระหว่างทั้งสองเริ่มจากคดีปล้นโดยใช้อาวุธจำคุก 2-5 ปีกักขังนวงเหนียวและจับตัวประกัน40ปีจอดสัญญาณเตือนภัยกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็น่าจะประมาณ 6-24 เดือนก่อกวนทำร้ายร่างกายก็เพิ่มไปอีก 1-6 ปีตัวประกัน67คนกฎหมายอาญาระบุโทษเอาไว้ว่า 6-10 ปีต่อตัวประกัน1คนรวมๆแล้วประมาณ723ปีเป็นอย่างต่ำและต่อให้มีทนายหรืออัยการที่เก่งแค่ไหนก็ยังโดน173ปีอยู่ดีเพราะงั้นอย่าโดนพวกเขาหลอกแต่มันก็มีอย่างหนึ่งที่ลาเกลช่วยทีมโจรกรรมได้โทรหาประธานาธิบดีและสั่งอภัยโทษผู้พันที่ได้ยินแบบนั้นเขาจะสั่งให้ลาเกลตามน้ำไปก่อนคือเธอก็ไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกครับต้องแกล้งทำเป็นหัวเสียนิดหน่อยก่อนจะตอบตกลงใช่แล้วเราจะทำตามคำขอนั่นแต่เราก็ต้องการความจริงใจจากคุณคุณต้องบอกชื่อจริงของศาสตราจารย์มาและบอกว่าเพื่อนของคุณที่อยู่ในนั้นมีกี่คนตกลงไหมบอกชื่อมาและเราจะการันตีอนาคตของคุณสรุปว่าตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายหยิบกระดาษกับปากกามารอไว้เลยปิดท้ายสถานการณ์นี้ไปด้วยการปั่นประสาทชุดใหญ่ลิโอไม่ได้จะขายเพื่อนอยู่แล้วด่าไปยับเลยอันที่จริงในห้องน้ำมีคนอื่นอยู่ด้วยครับและความจริงอีกอย่างคือลิโอต้องบอกชื่อปลอมๆไปเพื่อซื้อเวลาจากตำรวจเพื่อไม่ให้เรื่องนี้บานปลายโตเกียวต้องเข้ามาห้ามมอสโกไว้ก่อนเลยซื้อเวลาไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนิดหน่อยเองอีกอย่างเราหลอกยายตำรวจนั่นมาหลายรอบแล้วเธอคงรู้อยู่แล้วเอาจริงถึงลิโอจะแสดงได้เก่งแค่ไหนแต่โตเกียวรู้ดีเขาอยากรับข้อเสนอจากลาเกียวใจแทบขาดเขาอยากหยุดเวลาเอาไว้แล้วก็รีบหนีออกไปจากที่นี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสลับมาที่ฝั่งอัตุโลกันบ้างถึงตอนนี้แผนการของเขาก็ยังเดินต่อไปแต่จะทำเองมันก็เสียวเกินไปเพราะงั้นเลยต้องหาตัวช่วยจะเป็นใครไปได้หากไม่ใช่พาโบฝั่งนะฉันเพิ่งเจอพวกตำรวจพวกเขาอยู่ขังอยู่ข้างล่างแล้วเป็นความหวังของเราพาโบงงนิดหน่อยครับตำรวจที่ถูกขังจะเป็นความหวังได้ยังไงเอาเรื่องนั้นก็ง่ายๆแค่เราต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือให้พวกเขาค้อนสว่านไขควงหรืออะไรก็ได้และเรื่องนี้พาโบต้องจัดการคือไปขโมยของจากตอนที่ถูกส่งไปคุณหลุมนั่นแหละครับใช้เวลาสักพักอาจารย์กับอลิสันก็ถูกพาตัวมาอยู่ต่อหน้าเบอร์ลินเขามีมุมมองแปลกๆอยากจะเล่าให้สาวๆฟังสัตว์ตัวเมียน่ะมักจะพยศหากมันยังซิงอยู่ยกตัวอย่างเช่นหมามันจะไม่ยอมให้มนุษย์ขึ้นขี่หากไม่โดนตัวผู้ฟาดสักทีใช่แล้วอลิสันก็เหมือนม้าตัวเมียแบบนี้ไงถึงได้ก่อเรื่องไปทั่วแต่กลับกันเธอไม่กลัวเบอร์ลินเธอเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าทำร้ายเธอเพราะอลิสันไม่ใช่แค่ตัวประกันแต่เธอเป็นทางออกของพวกคุณซึ่งนั่นไม่ผิดแต่ที่ผิดคืออลิสันคิดน้อยเกินไปเบอร์ลินขอนำเสนอคุณอาเบกกี้ของอลิสันเขาทำงานเป็นอาสาสมัครส่วนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเอลซี่สวยมากอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้เลยล่ะและในซองนี้ก็ยังมีภาพอีกหลายใบที่เป็นคนรู้จักของอลิสันคำถามคือรู้ไหมค่าจ้างมือปืนไปยิงใครสักคนมาราคาเท่าไหร่จะบอกให้ก็ได้นะมือปืนเก่งๆก็ประมาณ 30,000 ยูโรแต่ถ้าจะเก็บน้าของเธอแค่หมื่นยูโรก็น่าจะหาได้ถมเถไปชีวิตของครอบครัวอลิสันอยู่ในมือของเธอแล้วจะทำอะไรก็คิดให้ดีเมื่อการขุดอุโมงค์ที่เป็นตัวล่อลงลึกได้ประมาณหนึ่งฝั่งเจ้าหน้าที่ก็จับแรงสั่นสะเทือนได้พวกนั้นกำลังขุดอุโมงค์แน่ๆซึ่งก็ดีแต่ไปเอาเรดาร์ตรวจสอบมาเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้เวลาไม่นานอังเกลก็กลับมาถึงแคมป์ปฏิบัติการแล้วคำแรกที่เขาได้ยินคือลาเกลให้เขาทำคดีนี้ต่อไปไม่ได้เธอไม่ไว้ใจเขาแล้วอ้าวแบบนี้ก็สวยดีเจ้าตัวย้อนกลับไปเลยว่าที่ไว้ใจไม่ได้มันคุณหรือผมคนที่รู้เรื่องเบอร์ลินมีแค่คุณกับผมในเมื่อผมไม่ใช่สายก็เหลือแค่คุณเท่านั้นแหละเถียงกันยับเลยลาเกลมีมุมมองของตัวเธอเองเหมือนกันทีมโจรกรรมรู้ว่าหน่วยจู่โจมจะบุกเข้าไปก็ตอนที่อังเกลเข้าไปในโรงกษาปพวกนั้นรู้เรื่องสื่อสารรถก็ตอนที่อังเกลรู้เรื่องใช่เลยร้านขายยาก็ด้วยเถียงกันได้สักพักก็เริ่มลามมาถึงซาวาผู้ชายแปลกหน้าที่คุณเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องไม่สงสัยเขาเลยหรือไงเขาเคยเข้ามาที่นี่ด้วยคุณตรวจสอบเขาบ้างไหมเพราะผมเคยไปตรวจสอบมาแล้วมันทำธุรกิจอยู่แถวนี้เองซาวาบอกว่ามันทำเบียร์แต่ทุกอย่างถูกคลุมผ้าใบไว้หมดไม่รู้ว่าซ่อนอะไรเอาไว้บ้างหมอนั่นไม่ได้ทำเบียร์เองด้วยซ้ำแค่ซื้อมาเป็นถังแล้วก็เทลงไปในหม้อต้มเชื่อผมเถอะเขาไม่ใช่คนดีไม่ใช่เลยโชคดีที่ลาเกลเป็นคนหัวหลันเธอยังเชื่อในตัวเองอยู่คิดว่าอังเกลนี่แหละที่เป็นคนขายคดีนี้ให้กับทีมโจรกรรมพวกมันให้แกเท่าไหร่ล่ะ1หรือ2ล้านทีนี้ก็ใส่หัวไปไอ้คนทรยศ
บทสรุปคือทั้งสองเดินมาถึงจุดแตกหักความเชื่อใจที่มีด้วยกันมานับ15ปีได้พังทลายลงงานที่อัลตูโรส่งพาโบไปเสี่ยงมันได้เรื่องแล้วครับเขาขโมยมาได้บางอย่างมีใบเลื่อยไขควงตะไบแล้วก็อื่นๆงั้นก็ดีคำสั่งต่อไปคือนายต้องขอพวกนั้นไปเข้าห้องน้ำที่นายต้องทำคือเอาเครื่องมือพวกนี้แปะเทปกาวไว้ใต้ฝาชักโครกจากนั้นตำรวจจะมาเอาของในอีก40นาทีคำถามจากพาโบคือผมอีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นผมซึ่งเรื่องนั้นก็ง่ายๆอัลตูโรติดงานอยู่งานที่มีแต่เขาคนเดียวที่ทำได้เรามาต่อกันที่ประเด็นของโมนิกาถึงทุกคนจะรู้แล้วว่าเธอยังไม่ตายแต่เธอก็เลือกที่จะมาเก็บตัวอยู่ในตู้เซฟตอนนี้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรรวมถึงความรู้สึกด้วยเธอคิดย้อนกลับไปตอนที่คุยกับอัตุโลคุยเรื่องเด็กที่อยู่ในท้องตอนนั้นอัตุโลแทบจะไม่อยากยอมรับเลยครับแถมยังไม่อยากเลิกกับเมียด้วยเพราะงั้นพอกันทีช่วงเวลาเดียวกันเดนเวอร์ก็เข้ามาพอดีเอาอาหารมาให้เดนเวอร์ดูจะใส่ใจเธอมากเหลือเกินเลือกอาหารแบบเฉพาะสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์ให้เข้าใจง่ายๆคือเดนเวอร์ต่างกับอัตุโลเหลือเกินไม่ใช่เรื่องแปลกที่โมนิก้าจะสับสนและล่าสุดได้กันเรียบร้อยแล้วคืนนี้มันเป็นคืนที่หนักมากสำหรับอังเกลถึงเขาจะโดนลาเกลไล่แห่ออกจากคดีแต่ใช่ว่ามันจะตัดกันขาดง่ายๆยิ่งมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่ต้องพูดถึงอังเกลพยายามโทรง้อลาเกลไม่ใช่แค่สายเดียวมันเยอะมากมีทั้งข้อความดีๆและคำขอโทษและที่สำคัญเขาไม่ได้เป็นสายให้คนหลายไม่ได้เป็นคนทรยศแน่นอนว่าทั้งหมดนั่นเป็นการฝากข้อความทางฝั่งหนุ่มๆก็ยังคงเดินหน้าแผนการต่อไปเรื่อยๆพี่ตำรวจอาคินโตจะมาขอเข้าห้องน้ำอีกรอบมาในช่วงเวลาตามที่อัตุโลนัดไว้ที่เดิมห้องเดิมเมื่อเปิดฝาชักโครกออกเขาจะได้เจอกับอุปกรณ์มากมายแปะอยู่ใต้ฝาชักโครกแล้วก็เจอกระดาษใบหนึ่งมันมีข้อความเขียนไว้ว่านี่เป็นเครื่องมือทั้งหมดที่เราขโมยออกมาได้แกพาออกแล้วเอาเครื่องมือแปะไว้กับตัวนายและก็เอาไปแจกคนอื่นที่ชั้นใต้ดินพาสมาชิกคนอื่นออกมาให้ได้มากสุดและเจอกันที่โกดังทุกอย่างในตอนนี้เป็นไปได้อย่างลับลื่นออสโลเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากหรอกครับยังจำนัดเดทที่ลาเกลนัสซาวาไว้ตอน3ทุ่มได้ไหมครับมันเป็นวันนี้แหละตอนนี้เลยด้วยช่วงแรกจะเป็นการพูดคุยเรื่อยเปื่อย2คนนี้เข้ากันได้ดีเลยล่ะลาเกลเริ่มมีใจให้ซาวามากขึ้นเจ้าตัวเองก็เหมือนกันขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับซาวาถามขึ้นมาว่านี่มันก็นานแล้วที่เรารู้จักกันแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกเป็นทางการใส่กันสักทีอันนี้ลาเกลก็เหมือนจะเห็นด้วยเธอตอบมาด้วยน้ำเสียงติดเลนว่าตอนที่คุณมองฉันจากทางใต้โต๊ะในหัวของซาวามีแต่เรื่องลามกแต่ลาเกลไม่ได้พูดเล่นเลี้ยวสิซาวามองฉันจากทางใต้โต๊ะทีแรกซาวาไม่ค่อยกล้าเลยครับแต่เอาก็เอาวะพอก้มลงไปเท่านั้นแหละเจอปืนทีนี้ก็ทำตัวปกติไว้อย่ากระโตกกระตากลาเกลมีเหตุผลบางอย่างที่เชื่อว่าซาวาซ่อนอะไรไว้ในโกดังที่ใช้ผลิตเบียร์ดังนั้นคุณมีทางเลือก2ทาง1พาฉันไปดูที่นั่นหรือ2รอตรงนี้จนกว่าลาเกลจะได้หมายค้นแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเราต้องรอกันอีกหลายชั่วโมงว่าไงคุณเชิญตัดสินใจได้เลยต่อเนื่องกันในตอนที่12เปิดด้วยความเมายับของอังเกลเขาดื่มย้อมใจไปหลายขวดและไม่ว่าจะโทรหาลาเกลแค่ไหนก็ไม่ติดเลยนั่นทำให้เขาเริ่มมีอารมณ์แรกๆเป็นคำพูดขอคืนดีสักพักเริ่มด่าผมโทรไปทำไมไม่ยอมรับสักทีฮะผมอุตส่าห์เดินตามคุณต่อยๆเหมือนหมามาตลอด15ปีนี่มันมิตรภาพและความรักเข้าใจไหมขณะเดียวกันซาวาก็พาลาเกลเข้ามาในโกดังที่อังเกลเคยมาก่อนหน้านี้ตลอดการเดินเข้าลาเกลตั้งคำถามมากมายโน่นคืออะไรนี่มีไว้ทำอะไรซึ่งซาวาก็ยังตอบได้อยู่ล่าสุดก็พามาถึงโซนที่เป็นไฮไลท์แล้วมันดูไม่เหมือนสถานที่กบดานของอาชากรเลยแม้แต่น้อยอังเกลนี่บ้าไปแล้วครับฝากข้อความไปด่าลาเกลยับเลยผมเกือบทิ้งทุกอย่างเพื่อไปหาคุณแล้วผมเกือบทิ้งเมียเพื่อไปหายายสามซ่อนอย่างคุณคุณมันเห็นแก่ตัวเลยนอนกับผู้ชายไปมัวซัวยายผู้หญิงเลือดเย็นทางด้านลาเกลก็พยายามไล่หาเบาะแสตามที่อังเกลสงสัยเปิดผ้าคลุมไปเรื่อยๆแต่เธอก็ยังไม่เจออะไรที่มันผิดปกติเลยห้องนี้มันก็แค่ห้องธรรมดาที่มีไว้รับลูกค้าแล้วเพื่อเล่นให้เนียนซาวาต้องทำตัวร้อนลนที่สุดผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องนี้ผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าหรือเป็นเพราะผมยังไม่ได้ขอใบอนุญาตที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะซาตาจารย์คาดการไว้อยู่แล้วว่าสักวันที่ซ่อนของเขาจะต้องถูกเปิดเผยและมันก็ง่ายมากที่จะเช่าโกดังสมๆสักที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉากหน้าที่สมบูรณ์แบบตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลาเกลแล้วว่าเธอจะเชื่อฉากหน้านี้หรือเปล่าและเหมือนจะเชื่อด้วยลาเกลเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเธออายมากที่ทำอะไรแบบนี้ขอโทษที่เอาปืนขู่บังคับให้พามาดูที่นี่ตอนนี้เธอรู้สึกแย่มากแต่มันก็ยังมีวิธีหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองกลับมาดีต่อกันนั่นแหละครับเปิดเลยไม่ต้องอาย
ผมอาจจะนำเสนอมุมน่ารักไม่ถนัดแต่หากคุณดูเต็มคุณจะเข้าใจเองแต่ละคนแต่ละคู่มีความรู้สึกที่ชัดเจนความเหงาที่เป็นสาวโสดมาตลอด8ปีความเอาใจใส่ที่เดนเวอร์มีให้โมนิกาแม้กระทั่งความกลัวของอาริเอตนาทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปและซีรีส์เรื่องนี้ทำออกมาได้แบบไม่ขัดใจผู้ชมอย่างเรานอกจากลาเกลแล้วก็มีหน่วยพิสูจน์หลักฐานนี่แหละที่อังเกลต้องคุยด้วยเธอได้ผลตรวจตามที่ขอแล้วรอยนิ้วมือที่อยู่ในรถตำรวจตรงกับรอยนิ้วมือที่อยู่บนช้อนกาแฟใครก็ตามที่จับช้อนนั่นเคยงัดเข้าไปในรถตำรวจแบบนั้นแหละเยี่ยมเลยมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่าซาวาอยู่เบื้องหลังอังเกลไม่รอช้ารีบโทรหาลาเกลอีกรอบที่มาน่าปวดหัวคือกล่องรับข้อความเสียงของลาเกลมาเต็มฝากเพิ่มไม่ได้แล้วส่วนเรื่องความเมานี่ไม่ต้องพูดถึงขับรถยังไม่ตรงทางเลยยังจำเหตุผลที่อาตูโร่บอกกับพาโบได้ไหมครับว่าเขามีงานอื่นต้องไปทำงานนั้นก็ง่ายๆไปช่วยหวานใจอย่างโมนิกาส่วนวิธีการคือขอให้เฮลซิงกิช่วยพอดีว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ที่เขาได้เห็นโมนิกายังมีชีวิตเขาสติแตกพูดแรงๆใส่เธอเป็นไปได้เขาไม่อยากให้เธอรู้สึกแย่เลยขอไปคุยปรับความเข้าใจหน่อยแค่แป๊บเดียวหากเป็นเบอร์ลินผมว่ายังไงก็ไม่ได้ไปแต่นี่เฮลซิงกินอกจากพละกำลังเขาก็ไม่มีอย่างอื่นน่ากลัวพอได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมมาแล้วอาคินโตะก็เริ่มปลดปล่อยเหล่าตัวประกันคุณอย่าลืมคนที่ถูกขังอยู่ในห้องนี้มีแต่ตำรวจกับรปภ.พวกเขาเป็นกลุ่มเดียวที่จะมีแนวโน้มต่อต้านมากสุดเมื่อความพ่ายแพ้ครั้งแรกกำลังเข้ามาใกล้มันสมองของปฏิบัติการนี้ก็หายตัวถึงเขาจะฉลาดแค่ไหนแต่เขาก็มีแค่2ตาและในเวลานั้นเขาก็ใช้มันมองแค่เธออังเกลนี่ก็วุ่นอยู่กับการโทรบอกความจริงโทรเข้ามือถือแล้วไม่รับดีนักงั้นโทรเข้าเบอร์บ้านไปเลยน่าเสียดายที่คุณแม่หลับไปแล้วเพราะงั้นก็ได้แต่ฝากข้อความเหมือนเดิมทีนี้ก็บอกหมดเลยเราเจอตัวหมอนั่นแล้วได้ยินไหมเราเจอตัวคนที่ช่วยคนหลายจากข้างนอกแล้วเขาคือซาวาหมอนั่นไปที่ลานซากรถหมอนั่นโทรมาขู่คนรัสเซียเขากำลังหลอกใช้คุณลอยนิ้วมือของเขาอยู่ในรถตำรวจเขากำลังหลอกคุณจังหวะนั้นโทรศัพท์มือถือของอังเกลก็แบตหมดพอดีที่หลายไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้ดูทางหันมาอีกทีก็เจอด่านทางด่วนอังเกลหักหลบได้ทันแต่โชคหลายรถเขาพลิกคว่ำอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากหลังจากนี้ชีวิตของอังเกลจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ส่วนลาเกลนั่นหรอครับนั่งหวานอยู่กับซาวาพอหนุ่มนี่เล่นเป็นโนเป็นซะด้วยนางก็ยิ่งทำให้ลาเกลหลงแบบหัวปากหัวปั๊มแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนคืนนี้ลาเกลอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ต้องกลับบ้านส่งลูกสาวไปโรงเรียนทุกวันเธอจะได้รู้สึกเหมือนยังมีแม่ทามฟากลับมาที่ทีมจุลกรรมเฮลซิงกิทำตามคำขอของอาตูโรคือพาเขาลงมาหาโมนิกายิงเข้าใกล้ตู้เซฟทั้งสองก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงร้องขอชีวิตจากสาวคนหนึ่งเฮลซิงกิแซวไปนิดหน่อยน่าเสียงเมียนายเหรอตอนนี้อัตโลคิดว่าไม่น่าจะใช่โมนิก้าไม่น่าร้องเสียงดังขนาดนั้นหรอกแต่เปิดเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองสรุปว่าเป็นโมนิก้าจริงๆกำลังมันอยู่กับเดนเวอร์เลยและภาพเหล่านั้นมันบาดตาบาดใจอัตโลเต็มๆพักเรื่องน่าเศร้าไว้ก่อนตอนนี้มันถึงเวลาที่ออสโลต้องไปเช็คความเรียบร้อยของตัวประกันเอาของกินมาให้ในสายตาของเขาทุกอย่างมันดูสงบเรียบร้อยดีเรียบร้อยแบบพิถูพิตาเลยล่ะและในที่สุดออสโลก็ได้พบกับความจริงมีโซ่ถูกตัดมันกองอยู่บนพื้นแต่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินเขาโดนอาคินโตใช้ท่อเหล็กฟาดจากทางด้านหลังมีซุดไปนิดหน่อยแต่ยังทรงตัวได้อยู่อาคินโตก็คงมีเวอร์บ้างแต่ท้ายสุดมันทนไม่ไหวจริงๆออสโลได้ล้มลงและตัวประกันกลุ่มที่เป็นตำรวจหนีออกมาจากห้องได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดและหากศาสตราจารย์ไม่มัวหลงไปกับลาเกลเรื่องนี้ก็คงไม่บานปลายกลับมาที่เรื่องบาดตาบาดใจอัตุโลเล่นบทฮีโร่ได้สำเร็จแทนที่เขาจะหนีไปคนเดียวเขาตัดสินใจมาช่วยตัวประกันที่รักก่อนแต่เขากลับเจอเรื่องผิดคาดเพราะเจ้าหญิงค้นพบชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วปกติเราจะได้ยินเรื่องที่สามีจับได้ว่าภรรยาอยู่กับชูรักแต่เมื่อชูรักอยู่กับชูรักเขาก็ลืมเรื่องการหลบหนีไปเลยเขาคิดอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องการแก้แค้นอาตูโรขอให้เฮลซิงกิพาโมนิก้าออกไปเขาอยากคุยกับเดนเวอร์อาตูโรคุมสติตัวเองไม่อยู่เลยอยากงัดกับเดนเวอร์เคลียร์ให้รู้เรื่องไปเลยตรงนี้ตัวต่อตัวซึ่งก็ดีไหนๆก็ไม่มีอะไรทำแล้วเอาหน่อยก็ได้คนที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกพาตัวออกไปเหลือแค่2คนในห้องสี่เหลี่ยมที่มันน่าหมั่นไส้คืออาตูโรแกหาเรื่องไม่ดูรุ่นเลยมั่นใจจะจัดแค่หมัดแรกก็วืดแล้วเดนเวอร์พยายามย้ำเตือนแผลที่โดนยิงยิงฝืนมันจะยิ่งเจ็บตัวเอาหนาสองคนนี้ยังคงซัดกันเรื่อยๆเดนเวอร์ก็คงไม่อยากทำหรอกครับเจอกระทั่งอตุโลงัดกันไกออกมาเสียบหลังร้องลั่นเลยเขามั่นใจจัดว่ากันไกอันนี้จะเอาวัยรุ่นอย่างเดนเวอร์ลงได้มีเยอะเย้ยด้วยหน้ามันไส้จริง
พอเดนเวอร์หันกลับมาพร้อมสีหน้าที่เปลี่ยนไปอาตูโร่นี่ถึงกับหน้าซีดเขาดึงกรรไกรออกมาได้อย่างสบายๆแกคิดจะฆ่าฉันด้วยกรรไกรนี่เหรออาตูโร่คนเดิมได้หายไปแล้วครับเขาได้แต่ขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุผมขอโทษด้วยจริงๆเดนเวอร์จะสาวหน้าอาตูโร่แล้วครับแต่ใจเย็นก่อนอาตูโร่มีเรื่องหนึ่งที่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจเดนเวอร์ได้พวกนั้นกำลังจะหนีตัวประกัน16คนที่อยู่ใต้ดินพวกเขากำลังจะหนีตอนนี้และผมรู้ว่าพวกเขาจะไปทางไหนเล่นขายซะหมดเลยนี่แหละวิธีการเอาตัวรอดของอาตูโร่อันที่จริงกลุ่มที่หนีรอดออกมาได้ยืนรออาตูโร่อยู่นานมากแต่นี่มันนานเกินไปเพราะงั้นพวกเขาจะไม่รอแล้วรีบวิ่งมายังประตูส่งของที่อยู่ด้านหลังและสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือระเบิดมันทำหน้าที่ปิดกั้นลงกระสาบนี้จากโลกภายนอกเดนเวอร์นี่อยู่เฉยไม่ได้หรอกครับวิ่งมาบอกเพื่อนๆว่าตัวประกันกำลังหลบหนีและไม่ว่าเบอร์ลินจะต่อสายหาซาตาจารย์ยังไงก็ไม่ได้เรื่องตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้คิดแล้วด้วยเพราะงั้นลุยกันเลยส่วนอาคินโตกับคนอื่นๆก็คงไม่อยากจบด้วยการโดนระเบิดเขาจะลองหาทางรอดสั่งให้เพื่อนๆไปหาที่หลบก่อนจะหารถเข็นหนักๆมาสักคันหนึ่งช่วงเวลาเดียวกันซาตาจารย์ก็ได้กลับมาแล้วได้เห็นความพยายามที่จะหลบหนีของตัวประกันและความจริงอีกอย่างคือเขาไม่คาดฝันเลยว่ากลุ่มตัวประกันที่ถูกกักขังแน่นหนาที่สุดจะมาถึงทางออกประตูได้ท้ายสุดมันก็เป็นเรื่องอาคินโตใช้รถเข็นคันนั้นดันให้สุดแรงก่อนจะกระโดดเข้ามาที่ซ่อนเมื่อมันชนประตูสิ่งที่ตามมาคือระเบิดขั้นรุนแรงสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างโลกกระสาบกับโลกภายนอกได้ถูกทำลายลงไม่มีอะไรกักขังตัวประกันเหล่านี้ไว้ได้อีกต่อไประเบิดนั่นไม่ได้มีไว้แค่เปิดทางอย่างเดียวแต่มันปลุกให้เจ้าหน้าที่หันมาตื่นตัววางกำลังสั่งปิดล้อมอย่างเต็มคันมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือตัวประกันนี่เป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องแรกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวประกันบางส่วนได้ออกมาจากโรงกระสาบแล้วและพวกเขาจะได้รับการคุ้มกันอย่างเต็มคันคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าบางทีอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้ทำให้รถติดแต่ที่รถติดก็เพราะคนมามุงดูพวกเขาอดไม่ได้จริงๆลึกๆแล้วพวกเราก็แค่ทำตามสัญชาตญาณเหมือนแมลงที่กำลังบินหนีสุดชีวิตส่วนลาเกลก็ไม่ได้เป็นคนที่ซับซ้อนสักเท่าไหร่เธอกำลังเช็ดตัวและยิ้มโง่ๆให้กับกระจกในขณะที่คู่หูของเธอกำลังยื้อชีวิตของตัวเองทางด้านตัวประกันพวกเขาออกมาจากโรงกระสาบได้แล้วมาถึงมือเจ้าหน้าที่อย่างปลอดภัยซึ่งตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซาตาจารย์ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูอย่างสิ้นหวังตัวประกัน16คนออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนอังเกลทีมแพทย์พยายามเต็มที่แล้วและในท้ายที่สุดชีพจรของเขาก็กลับมาหลังจากนี้จะเป็นความยับของทีมโจรกรรมคนแรกที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นมอสโกโชคดีที่เขาใส่หน้ากากออกมาด้วยเจ้าหน้าที่เลยระบุตัวไม่ได้ที่มันแย่ไปกว่านั้นฝั่งเจ้าหน้าที่พร้อมใช้ความรุนแรงเต็มขั้นล่าสุดคือสั่งบุกเข้ามาแล้วในขณะที่ทุกอย่างกำลังพังทลายแต่ลาเกลไม่ได้คิดอะไรอยู่ในหัวเลยแต่เราก็มักจะถูกดึงสติกลับมาสู่โลกความเป็นจริงโดยเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลาเกลได้ฟังรายงานข่าวด่วนมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงกระสาบหลวงคาดว่ามีตัวประกันราวๆ16คนหนีออกมาจากด้านไหนได้และดูเหมือนจะไม่มีใครเจ็บตัวแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบแค่นั้นเจ้าหน้าที่อังเกลที่ดูแลวิกฤตตัวประกันในครั้งนี้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการสาหัสรถของเขาเกิดพลิกคว่ำหลายตลบเขากำลังอยู่ในรถฉุกเฉินและไม่ทราบว่าจะเป็นหรือตายลาเกลอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับสถานที่แรกที่เธอตรงมาเป็นโรงพยาบาลที่อังเกลรักษาตัวอยู่เธอพูดอะไรไม่ออกเลยและไม่นานภรรยาของอังเกลก็โผล่มาดูอาการพอดีสองคนนี้มีเรื่องคุยกันยาวแน่ครับภรรยาของอังเกลได้คุยกับตำรวจแล้วเขาดื่มหนักและก่อนเกิดอุบัติเหตุอังเกลโทรหาลาเกลตั้ง16ครั้งมันเกิดอะไรขึ้นคุณพูดอะไรกับเขานั่นทำเอาลาเกลหน้าซีดไปเลยเธอตอบมาแค่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องงานแต่นั่นมันไม่เนียนภรรยาของอังเกลรอมา7ปีรอมาตลอด7ปีสามีของเธอเอาแต่หลงรักลาเกลและตอนนี้เธอก็ต้องมารอให้เขาตื่นอีกลาเกลทำอะไรไม่ถูกเลยครับทำได้มากสุดก็แค่หนีไปย้อนกลับไปในช่วงเก็บตัววันหนึ่งไนโรบีเป็นไข้ครับศาสตราจารย์เลยต้องมาดูอาการแบบว่านอนดูเข้าประเด็นเลยครับไนโรบีเคยได้ยินจากโตเกียวว่าศาสตราจารย์ไม่ได้คิดแผนนี้ขึ้นมาและเป็นใครกันล่ะเท่าที่บอกได้คนคนนั้นเป็นคนสำคัญในชีวิตของซาตาจารย์เลยล่ะสมัยเด็กเขาเป็นคนขี้โรคป่วยจนมาถึงช่วงวัยรุ่นเพราะงั้นเขาเลยใช้เวลาหลายต่อหลายปีนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลเขาได้อ่านหนังสือเยอะมากเลยพ่อของซาตาจารย์มักจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังระหว่างวันเช่นเรื่องหนังเป็นหนังเกี่ยวกับการปล้นใช่เลยเขาควรจะได้รางวัลคุณพ่อตัวอย่างแล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็เล่าหนังเรื่องที่เขาคิดว่าดีที่สุดลูกรู้ไหมว่ามันมีโรงงานที่มีเครื่องผลิตเงินอยู่ในนั้นด้วยถ้าเรามีแผนที่ดีมากและมันต้องเป็นแผนชั้นยอดเราก็จะเข้าไปข้างในนั้นได้เราจะผลิตเงินได้ตามที่ลูกต้องการโดยที่ไม่ต้องปล้นใคร
และบ่ายวันนั้นเองพ่อของซาตาจารย์ก็โดนยิงตายที่หน้าธนาคารอเมริกันเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องหนังเขาพูดถึงเรื่องการปล้นของตัวเองเราสามารถทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายใครที่คุณได้ยินไปข้างต้นมันเป็นความคิดของซาตาจารย์เมื่อหลายเดือนก่อนแต่หน้างานมันคนละเรื่องเขาช็อกหนักพูดอะไรไม่ถูกเลยทางด้านทีมจุลกรรมก็เริ่มทำทุกวิธีเพื่ออุดรูนั่นใช้แผ่นเหล็กมาปิดนี่แหละแน่นอนว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ยอมง่ายๆกระหน่ำยิงใส่แผ่นเหล็กแค่พยุงไว้อย่างยากเลยนี่โดนกระสุนดันสวนเข้ามาอีกทีแรกมี4คนช่วยกันดันแผ่นเหล็กไว้แต่ถ้าขืนอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้ซ่อมกันพอดีจะมี2คนต้องแยกไปเอาอุปกรณ์นั่นส่งผลให้2พ่อลูกรับแรงดันจากกระสุนปืนไม่ไหวพวกเขาต้องถอยออกมาก่อนที่กำแพงจะล้มลงมาและเมื่อกำแพงล้มลงจะมีกระสุนบางส่วนพุ่งเข้าไปในโรงกระสาบและมันไปโดนเฮลซิงกิโชคดีที่ไม่โดนจุดตายแต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ทีมจุลกรรมเลือกยิงสวนเปิดทางให้ไนโรบีไปช่วยเฮลซิงกิออกแนวทุลักทุเลนิดหน่อยแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีและกระสุนไม่ผ่านเสื้อกลอกมาตรการล่าสุดจากฝั่งเจ้าหน้าที่คือใช้ระเบิดควันยิงเข้ามาก่อนจะอ้อมไปด้านข้างแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นมอสโกไม่อยากโดนลมควันคว้าถุงมือมาใส่จากนั้นก็โยนกลับออกไปและการยิงสวนครั้งต่อไปก็เพื่อเปิดโอกาสให้ยกแผ่นเหล็กขึ้นมาติดอยู่ตรงที่ว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายตำรวจส่งหน่วยจู่โจมพร้อมโล่กันกระสุนลำพังปืนธรรมดาไม่สามารถผ่านโล่ไปได้อีกไม่นานพวกเขาก็จะเข้ามาในโรงกระสาบได้สำเร็จในวินาทีนั้นโตเกียวจะใช้ความกล้าและของที่เตรียมมาให้เกิดประโยชน์ฝากให้คนอื่นคุ้มกันหน่อยก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในโรงกระสาบหากช้ากว่านี้แค่นิดเดียวทีมจุลกรรมก็เสร็จแต่จากของที่พกมามันทำให้พวกเขากลับมาได้เปรียบโตเกียวเล่นไปเข็นปืนกลมาจ่อหน้าประตูส่งกระสุนนับร้อยออกไปกดดันฝั่งเจ้าหน้าที่ต่อให้ถือโล่ก็คงเอาไม่อยู่ปืนกระบอกนี้สามารถกดดันให้ฝั่งตำรวจถอยออกไปได้มันซื้อเวลาได้มากพอที่จะปิดรอยรั่วของโรงกระสาบพวกเขาใช้เสาเหล็กมาค้ำยันก่อนจะเชื่อมปิดให้สนิทซึ่งตลอดการปะทะเฮลซิงกิเอาแต่เป็นห่วงออสโลถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นโผล่หัวมาเลยและเมื่อสถานการณ์สงบเขาก็ได้พบกับความจริงออสโลโดนฟาดที่หัวอย่างหนักไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันทุกอย่างในตอนนี้มันเริ่มด้วยความสงบทีมจุลกรรมชะล่าใจเพียงเพราะพวกเขาขุดทางออกได้สำเร็จแล้วและไม่ได้เป็นแค่ทีมจุลกรรมซาตาจานี่ก็ไม่เบามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับลาเกลเมื่อไม่มีใครเฝ้าหน้าจอก็เรียบร้อยเหล่าตัวประกันที่เป็นตำรวจหนีออกไปได้อันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้อตุโลเขาเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาอันที่จริงเขาก็จะหนีไปด้วยแต่มัวช็อกอยู่กับโมนิกาเลยไม่ได้ออกไปอีกคนที่น่าสงสารจะเป็นใครไปได้นอกจากอังเกลบอกอะไรไปลาเกลก็ไม่เชื่อเลยและท้ายสุดเขาก็พลาดเองจากสถานการณ์อันไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นมันทำให้ศาสตราจารย์ไปต่อไม่เป็นมีตัวประกันหนีออกไปได้ไหนจะคนที่บาดเจ็บอีกศาสตราจารย์จะแก้เกมนี้ยังไงเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี